ที่สวนล่องใต้ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันสักหน่อยนะคะไปดูแนวคิดของชาวบ้านที่นี่ค่ะที่เขาต่อยอดเปลือกหอยนางรมให้กลายเป็นปุ๋ยอัดเม็ดใช้ได้กับพืชทุกชนิดอะไรคือที่มาที่ไปของแนวคิดนี้ตามไปหาคำตอบจากข่าวนี้กันค่ะใครจะไปนึกว่าเปลือกหอยนางรมตัวใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ทางหน้าจอนี้อีกไม่นานก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยเปลือกหอยนางรมแบบอัดเม็ดเช่นนี้ได้นะคะทั้งหมดนี้เกิดจากแนวคิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพ่วงพัฒนาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่เขานำวัสดุเหลือใช้จากสินค้า GI มาต่อยอดกิจกรรมหอยนางรมพัฒนาด้วยการนำเปลือกหอยเหลือใช้สู่ปุ๋ยเปลือกหอยบดอัดเม็ดค่ะเพื่อนำไปใช้ในพวกไม้กระถางไม้ประดับสร้างรายได้เสริมสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดีเราไปเจอนางสายสุดาการจนพาณิชย์นะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่บอกว่าในพื้นที่อ่าวบ้านดอนอำเภอกาญจนดิษฐ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้คุณผู้ชมค่ะคือเป็นอำเภอที่เลี้ยงหอยนางรมมากที่สุดนะคะอีกทั้งยังเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเมื่อรับประทานเนื้อหอยนางรมหมดแล้วเนี่ยเปลือกหอยส่วนใหญ่ก็จะถูกทิ้งและสร้างขยะในชุมชนดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับหอยนางรมอีกทางหนึ่งนะคะจึงมีแนวคิดนำเปลือกหอยนางรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเริ่มจากขั้นตอนนำเปลือกหอยไปเผาแล้วก็เอาไปบดให้เป็นผงก่อนที่จะนำมาผสมกับน้ำซาวข้าวแล้วใส่ในเครื่องอัดเม็ดเมื่อได้เปลือกหอยนางรมอัดเม็ดแล้วนะคะก็นำไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนเสร็จแล้วก็นำไปบรรจุถุงทำเป็นปุ๋ยเปลือกหอยอัดเม็ดเพื่อจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรนำไปใส่ต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปคุณผู้ชมคะเอาไปใส่ต้นทุเรียนแล้วก็ขายในราคากิโลกรัมละ25บาทเท่านั้นนะคะเรามาดูคุณสมบัติของปุ๋ยเปลือกหอยนางรมแบบอัดเม็ดนะคะช่วยเพิ่มแคลเซียมในดินบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ให้กับพืชลดความเป็นกรดช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวแก้ปัญหาพวกใบหงิกใบงอรากเน่าอย่างนี้แก้ปัญหาได้หมดเลยนะคะที่สำคัญนอกจากใช้กับต้นทุเรียนได้ผลดีแล้วเนี่ยยังสามารถนำไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดอีกด้วยและนี่ก็คือไอเดียของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คิดค้นปุ๋ยเปลือกหอยนางรมแบบอัดเม็ดนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ